ชัดไหมอ๋อเสียงมันไปดังอยู่ข้างนอกหมดข้างในไม่มีเสียงในไลฟ์สดเสียงชัดไหมอ๋อยังไม่ได้กดไลฟ์เหรอเอากดหมดแล้วลองเช็คเสียงในไลฟ์สดให้หน่อยได้ยินครับได้ยินเนาะข้างในได้ยินชัดแล้วใช่ไหมชัดไหมเพราะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินชัดมันจะไม่สมประโยชน์เนาะเอาให้ชัดก็สวัสดีทุกท่านทุกคนเนาะขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันดีเนาะก็ทางคณะเจ้าภาพเชิญอาจารย์มาบรรยายธรรมนี่เป็นครั้งแรกที่บรรยายธรรมผ่านงานศพไม่เคยมีใครเชิญไปงานศพนี่งานแรกคือเราทุกคนต้องมีงานศพเป็นของตัวเองเนาะจะใหญ่จะเล็กก็ต้องมี หลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เน้นที่การรอคอยการตายเป็นหลักปกติอาจารย์จะสอนธรรมะในไลฟ์สดในไลฟ์สดก็ยังไม่มีใครตายไงหรือตายไปแล้วแต่อาจารย์ยังไม่รู้ก็ไม่รู้เนี่ยนี่เป็นงานแรกเนาะที่เขาดูผ่านไลฟ์สดแล้วก็เชิญอาจารย์มางานศพก็เป็นงานดีเป็นประโยชน์ต่อการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าสอนมรณานุสติคือการรอคอยการตายเพราะนั้นทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครไม่ตายเนาะมันตายกันหมดเพราะนั้นความตายเนี่ยมันมาถึงเราทุกคนเนี่ยแน่นอนเราเคยได้ยินได้ฟังเนาะสวดมนต์กันมางานศพนี้ตั้งแต่วันจันทร์เนาะตั้งแต่วันจันทร์กุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาอัพยากตาธรรมมาบทสวดกุศลาธรรมมาเนี่ยเราฟังกันมาเนาะอภิธรรม7บทฟังกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกงานศพใครไปก็เคยได้ยินกุศลาแต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าไอ้ความหมายอภิธรรม7บทเนี่ยกุศลาธรรมมาเนี่ยมันมีนัยยะหรือมันมีความหมายของการสวดศพเนี่ยจุดประสงค์หรือเจตจำนงเนี่ยเขาสวดเพื่ออะไรส่วนหนึ่งเนี่ยสวดเพื่อให้คนตายได้มีโอกาสในการใคร่ควรทำเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้รู้แต่สวดเพื่อให้คนตายเนี่ยมีโอกาสใคร่ควรทำครั้งสุดท้ายแต่ส่วนสำคัญที่สุดในการสวดกุศลาธรรมมาเนี่ยเจตจำนงชัดๆคือเพื่อให้คนเป็นเนี่ยนั่งฟังพิจารณารอคอยการตายว่าทุกคนเนี่ยมันตายแน่ดังนั้นคำว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาคือทำฝ่ายกุศลและทำฝ่ายอกุศลกุศลาคือกุศลอกุศลาก็คืออกุศลทีนี้โดยเนื้อหาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งออกของฝ่ายกุศลกับอกุศลเนี่ยออกจากกันเนี่ยอย่างชัดเจนหนึ่งในฝ่ายของกุศลกับฝ่ายอกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงวัดจากกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10ซึ่งกุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการวัดคุณธรรมของความดีความเลวของคนเพราะนั้นเราจะสามารถพูดว่าตัวเองเป็นคนดีได้พระพุทธเจ้าให้สอนวัดที่กุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นความประพฤติทางกายวาจาและใจวาจาเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยทางกายเนี่ยมีอยู่3อย่าง1คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์2คือละเว้นจากการลักทรัพย์3คือละเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือพวกเราทุกคนเนี่ยรักษาศีล5รักษาศีลกันเนี่ยปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอธินาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีล5เรารับกันเป็นเรื่องปกติจนถึงสุราเมรยะเลยใช่มั้ยแต่พอเวลารับสุราเมรยะมัชฌะปมาณฐานาเวระมณีเสร็จแล้วไปไหนต่อนู่นไปตั้งวงอยู่หน้าวัดนะกินเหล้าเรียบร้อยแล้วคือเรารับศีลกันเป็นพิธีกรรมแต่เราไม่เคยไปรักษารับศีลแต่ไม่เคยรักษาศีลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเลยแบ่งกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10เพื่อให้เราเนี่ยไปรักษาให้ได้เพราะนั้นในงานศพที่เราบำเพ็ญบุญทักษิณาทานคือทานอุทิศเพื่อกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วการจัดงานศพเนี่ยเป็นการไว้อาลัยเป็นการไว้อาลัยต่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะนั้นคนตายเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมประโยชน์กับงานศพเพราะนั้นงานศพเนี่ยโดยมากเนี่ยจัดเนี่ยหนึ่งแน่นอนไว้อาลัยคนตายแน่แต่ที่แน่ๆคือเขาจัดเพื่อเชิญคนเนี่ยมาร่วมงานในการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่อาจารย์จะสอนเพื่อให้เราเนี่ยเตรียมตัวรอคอยการตายในชีวิตปัจจุบันโลกเราทุกวันเนี่ยมันกลัวความตายมันเลยเป็นโรคแพนิคแพนิคเนี่ยมันกลัวตายเวลากลัวตายไปสักพักนึงเริ่มอยากตายที่เรียกว่าโรคซึมเศร้า
พราะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ต้องรีบตายมันตายแน่นอนอยู่ในโรงก็ศพหนึ่งนะเป็นญาติโกโหติกาพวกเราใช่ไหมแล้วทุกคนวันหนึ่งก็ต้องไปนอนในโรงเหมือนกันมันไม่มีใครพ้นจากโรงศพได้นะเพราะนั้นไม่ว่าจะไปตายตรงไหนมาสุดท้ายก็ต้องมานอนกองกันเป็นซากศพจะตายใหม่หรือตายเก่าก็เป็นซากศพกองกันเหมือนกันหมดพระเจ้าเลยสอนให้เราพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ในปัจจุบันเพราะนั้นเรื่องของกุศลกับอกุศล3อย่างแรกพูดไปแล้วละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กับผู้ผิดในกามอันนี้เป็นความประพฤติทางกายเพราะนั้นใครสามารถประพฤติทางกายนี้ได้ชีวิตเราจะมีความสุขทางกายแล้วเริ่มต้นเป็นคนดีทางกายแล้วเพราะนั้นอย่าลืมนะละเว้นไม่ได้ห้ามนะให้เราฝึกละเว้นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กับผู้ผิดในกามนี่ทางกาย2ฝ่ายกุศลทางวาจาเราจะมีวาจาอย่างไรในการห้ามสอนบอกกล่าวต่อบุคคลอื่นพูดคุยกับบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าตรัส4ข้ออันนี้ทำฝ่ายกุศลนะ4ข้อมีอะไรบ้างมีละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการพูดยุยงให้เขาแตกกันละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ4อย่างทางวาจาใครสามารถทำได้รักษาได้ไอ้นี่เรียกคนดีเริ่มจะดีละสองอย่างนะทางกายทางวาจาข้อสุดท้ายคนดีวัดตัวสุดท้ายวัดจากทางใจทางใจมีอะไรบ้างเลิกโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านทุกวันนี้เรามันอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยใครมีเราอยากมีเหมือนเขาเขามีเราก็อยากได้ของเขาบ้างมันอยากได้ไปหมดนี่ละเว้นซะจากการโลภอยากได้ของของคนอื่นสองละเว้นจากการอาฆาตพยาบาทมาดร้ายสามละเว้นจากการมีความเห็นผิดที่ผิดจากสัจจะความจริงในโลกอันนี้ทางใจเพราะนั้นฝ่ายกุศลกายวาจาใจรวมกันเรียกว่ากุศลกรรมบท10เพราะนั้นถ้าเราสามารถปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เรียกว่าทำฝ่ายกุศลที่เรียกว่ากุศลาธรรมมาอันนี้คือทำฝ่ายกุศลแบบง่ายๆที่สุดคือกุศลกรรมบท10ทีนี้อกุศลาธรรมมาคือทำฝ่ายอกุศลคืออะไรก็ตรงกันข้ามกับไอ้10อย่างเมื่อกี้นี้เมื่อกี้บอกให้ละเว้นใช่มั้ยอันนี้ทำมันหมดเลยทุกอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้คนอื่นมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคนอื่นตลอดเวลาแล้วก็มีความเห็นผิดจากทุกเรื่องนี่อกุศลธรรมมาทำฝ่ายอกุศลเรารู้จักแล้วกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรทีนี้เข้าสู่วิถีทางของการเอากุศลเนี่ยไปใช้ในชีวิตเพื่อดับทำฝ่ายอกุศลยังไงเพราะถ้าเรารู้แล้วนะว่ามันมีบุญกับบาปเรามาทำบุญที่วัดเนี่ยเรามักจะชอบมาทำบุญเวลาอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราก็ชอบทำบาปบางทีบาปเนี่ยมันก็รู้เลยนะว่าบาปแต่ก็ยังทำทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราพยายามละเว้นให้ได้ถ้าเราละเว้นได้บุญกับบาปเนี่ยมันเป็นตัววัดความเจริญความเสื่อมในชีวิตถ้าเราสามารถรักษากุศลกรรมบท10ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ได้ถึง10อย่างคือกายวาจาและใจสร้างเหตุปัจจัยทางกายวาจาใจได้อย่างถูกต้องชีวิตจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะเราสร้างเหตุฝ่ายกุศลพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะอกุศลหรือกุศลทำตัวไหนมีน้ำหนักมากกว่ายึดที่น้ำหนักนะน้ำหนักมากกว่าหนักกว่าเหมือนเรามีบุญกับบาปช่างตาช่างไว้สองก้อนตาช่างฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายบุญตาช่างฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบาปตาช่างฝ่ายไหนหนักกว่าน้ำหนักเยอะกว่ามันจะเอียงใช่ไหมตาช่างฝั่งไหนมันหนักมันจะเอียงไปฝั่งนั้นถ้าตาช่างฝั่งไหนหนักฝั่งนั้นแหละจะส่งผลต่อชีวิตเราก่อนเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายแห่งบุญหนักกว่าฝ่ายแห่งบาปบุญส่งก่อนถ้าฝ่ายแห่งบาปหนักกว่าฝ่ายแห่งบุญบาปส่งก่อนเพราะฉะนั้นเราอยากให้บาปหรือให้บุญส่งผลก็อยู่ที่การกระทำทางกายวาจาและใจของเราในการใช้ชีวิตของเราเพราะถ้าเราสามารถใช้ชีวิตตามเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้กุศลกับอกุศลในชีวิตเรามันจะส่งผลตามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำทางกายวาจาและใจไม่มีใครโดนบันดาลนะทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่เราเป็นคนสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองทีนี้เวลามีความตายเกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจในชีวิตเรายังไงพระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องมรณานุสติคือการรอคอยการตายพระพุทธเจ้าบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยให้เรามีสติสัมปชัญญะนึกถึงความตายเป็นประจำพระพุทธเจ้าสอนให้เรานึกถึงความตายยังไงได้บ้างในขณะนั่งอยู่ขณะเนี้ยก็สามารถที่จะตายได้เรากลับไปตายที่บ้านก็ได้เดินออกไปรถชนตายก็ได้
หรือเราไปนอนหลับตายฟื้นวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็ได้กินข้าวอยู่ติดคอตายก็ได้นั่งฟังธรรมอยู่หงายท้องหมดลมหายใจไปเลยก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าความตายมันง่ายมากมันใกล้ต่อชีวิตของเราอย่างยิ่งเพราะนั้นความตายพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รอคอยเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนตายเนี่ยเราจะตายยังไงจะตายแบบไหนจะตายตอนไหนวันเดือนปีคืนไหนไม่มีใครสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่อความตายนี้ได้พุทธเจ้าเลยสอนให้เรามีสติรอคอยมันประหน้าที่เราคืออะไรทุกคนต้องตายเหตุปัจจัยเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นคือความตายหน้าที่เราคืออะไรต้องมีสติรอคอยมันเหมือนเรารู้ว่าสามีภรรยาเราผัวเราเมียเราจะกลับบ้านทุกวันเวลา5 โมงเย็นคนที่อยู่บ้านรอคอยสามีภรรยาของตนก็จะรอเวลาใช่ไหมถึงเวลา5 โมงเย็นปุ๊บก็เตรียมกับข้าวกับปลาเพื่อรอสามีกลับบ้านรอภรรยากลับบ้านเรารอแบบนี้ทำเป็นประจำทุกวันบางคนก็รอลูกกลับบ้านรอสามีภรรยากลับบ้านหรือรอพ่อแม่กลับบ้านหรือใครก็ตามเพราะเรารู้เวลาเป็นประจำของแต่ละวันว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างเรารู้กำหนดใช่ไหมวันนี้เราจะไปทำงาน8 โมงเช้าเลิกงาน5 โมงเย็นเรารู้กำหนดใช่ไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเรารู้กำหนดหมดเพราะอะไรมันทำจนเกิดความเคยชินในแต่ละวันอันนี้เรียกว่ารู้ใช่ไหมแต่เรากำหนดกฎเกณฑ์ในรายละเอียดในแต่ละวันได้ไหมวันนี้ใครจะด่าฉันรู้ไหมไม่รู้มันจะด่าตอนไหนไม่มีใครรู้วันนี้เราจะกินกับข้าวกับปลาอาหารอะไรมีใครรู้ล่วงหน้าไหมก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามันอยากกินมันก็ซื้อกินมันก็เดินไปกินวันนี้จะเจอเหตุปัจจัยอะไรบ้างในชีวิตรู้ไหมก็ไม่รู้มันเดินไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมเช่นเดียวกับความตายความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เราแน่กำหนดมันมีแน่ตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตนแต่คำถามคือมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมีใครบอกได้บอกไม่ได้เวลามีคนชวนเราไปกินข้าวไปเที่ยวไปมั้ยไปเที่ยวกันเถอะไปมั้ยไปจ่ายตังค์ไปช้อปปิ้งกันเถอะไปมั้ยไปยิ่งไปฟรียิ่งอยากไปเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเลยไปเลยไปมั้ยไปในขณะเดียวกันถ้ามีคนชวนไปตายกันไปมั้ยเริ่มไม่อยากไปแล้วเห็นมั้ยพอเวลาชวนไปตายไม่ไปแต่ชวนไปเที่ยวไปอ้าวทำไมล่ะมันก็ชวนเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะเรากลัวต่อความตายทำไมเราถึงกลัวความตายเพราะเรามีความอยากตัณหาคือความอยากไอ้ตัวอยากนี่แหละทำให้เรากลัวความตายบางคนกลัวความตายเพราะอะไรเพราะมีภาระอยู่ด้านหลังลูกยังไม่โตลูกยังไม่มีคนดูแลถ้าเราตายภรรยาเราจะอยู่ยังไงสามีเราจะอยู่ยังไงถ้าเราตายพ่อแม่เราที่เฒ่าชราแก่ชราอยู่บ้านใครจะเป็นคนดูแลถ้าเราตายตัณหาใช่ไหมความอยากความอยากอะไรอยากให้เขามีชีวิตที่ดีอยากให้เขามีความสุขหลังจากชีวิตที่เราตายไปแล้วเราสร้างความอยากคือตัณหาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตเราเพราะอะไรเพราะเรากลัวที่ไปหลังความตายว่าเมื่อเราตายไปแล้วคนข้างหลังเราจะอยู่ยังไงจะมีชีวิตต่อไปยังไงเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยเรียกว่าความอยากตัวเนี่ยคือตัณหาความอยากพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากตัวเนี่ยหรือตัณหาตัวเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกแสนสาหัสทุรนทุรายเลยทำให้เราเนี่ยกลัวต่อความตายบางคนไม่มีภาระอะไรเลยแต่ก็ยังกลัวตายเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะตายแล้วต้องไปเกิดเป็นอะไรนี่แหละตัวอันตรายที่สุดเพราะในเหตุปัจจัยของการรอคอยการตายเนี่ยจึงเป็นตัวสำคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาการตายเป็นอารมณ์รอไปเลยไม่ต้องไปห่วงใครพระพุทธเจ้าบอกว่าภัยเวรในโลกนี้เนี่ยเราสามารถช่วยกันได้หมดอุทกภัยที่เชียงรายเราบริจาคเงินไปช่วยได้ไหมได้บริจาคเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไปช่วยได้ไหมได้ภัยพิบัติจากอัคคีภัยมีคนไฟไหม้เราบริจาคของช่วยเขาซ่อมแซมบ้านทำได้ไหมทำได้ภัยในโลกเนี่ยช่วยเหลือกันได้หมดแต่พระเจ้าบอกว่ามีภัยตัวเดียวที่ในโลกนี้ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้มาตาปุกปิกภัยก็ไม่สามารถช่วยกันได้ต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติสาโลหิตกันรักกันจะตายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเจอภัยพิบัตินี้ไม่มีใครช่วยกันไม่มีใครช่วยกันได้ภัยเดียวภัยจากความตายไม่มีใครช่วยได้เวลาจะตายจะไปเกิดเป็นอะไรใครก็ช่วยไม่ได้จิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นยังไงใครก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเตรียมของตัวเองไม่ต้องไปรอให้ใครกุศลธรรมมาให้เราไม่ต้องรอใครมาบังสกุลให้เราเราทำของตัวเราเองถ้าเรามัวแต่พึ่งว่าเฮ้ยฉันไม่มีลูกหลานเมื่อชีวิตตายไปแล้วลูกหลานจะทำบุญให้ฉันไหมตายไปแล้วฉันจะเอาอะไรกินหลังจากชีวิตของความตายฉันตายไปจะมีใครมาทำบุญอุทิศประจำปีไหม
จะมีใครมาบำเพ็ญกุศลกระดูกกระเดี่ยวให้ฉันหรือเปล่าสงกรานต์จะมารวมกันเพื่อให้ฉันเห็นหน้าเห็นตาลูกหลานใช่มั้ยไม่ต้องให้เราทำที่ตัวเองฝึกในการรอคอยการตายแล้วสร้างบุญฝ่ายกุศลสร้างเหตุปัจจัยฝ่ายกุศลเพื่อให้อะไรเพื่อให้ตัวเราเองสร้างให้เต็มหัวใจเพราะนั้นกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาไม่ต้องให้ใครมาสร้างให้เราไม่ต้องให้ใครมาสวดให้เราเราสวดของเราเองนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะนั้นพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะใกล้ตายแล้วก็ได้บางคนอาจจะยังไม่ตายก็ได้บางคนอายุยืนอายุสั้นแต่มันตายหมดไหมมันตายแน่หน้าที่เราคืออะไรเตรียมเลยถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสูญเสียทรัพย์สมบัติอะไรบางอย่างออกจากชีวิตเราไปถ้าเรารู้ล่วงหน้ามันจะมีใครไหมที่ปล่อยไปเถอะจะเสียก็เสียแน่นอนมันไม่มีหรือใครทำธุรกิจค้าขายมีใครไหมที่รู้ว่าถ้าธุรกิจเรากำลังจะเจ๊งแล้วจะไม่ขวนขวายปล่อยให้มันเจ๊งไปเถอะก็คงไม่มีถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะขวนขวายทุกอย่างเพื่ออะไรรักษาทรัพย์สมบัตินั้นไว้เช่นเดียวสมบัติเดียวที่เรามีได้รักษาได้และติดตัวในชีวิตเราไปได้คืออะไรบุญกับบาปจะเอาอะไรระหว่างบุญกับบาปเลือกเอาการพิจารณาความตายอยู่ทุกวันรอคอยการตายอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าหลักการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคบริจาคทรัพย์สมบัติพระสถานมากมายมหาศาลแค่ไหนก็สู้กับการสร้างบุญกุศลภายในใจไม่ได้คือการสร้างธรรมฝ่ายกุศลการสร้างธรรมฝ่ายกุศลคืออะไรพระพุทธเจ้าให้เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับกายในปัจจุบันเรียกว่ากายคตาสติหรืออานาปานสติมีสติหายใจเข้ารู้มีสติหายใจออกรู้มีสติหายใจเข้าพุทมีสติหายใจออกโทไม่รู้เคยทำกันหรือเปล่านะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะพวกเราเนี่ยมันติดนิสัยอะไรติดนิสัยชอบคิดอะไรทุกอย่างไปในอนาคตอนาคตจะเป็นยังไงลูกหลานจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงบ้านรถจะเป็นยังไงมันคิดไปแต่ในอนาคตแต่เคยอยู่กับปัจจุบันไหมไม่เคยอยู่เลยคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปตรงโน้นคิดไปตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าอนาคตเรากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้อนาคตยังไม่เกิดขึ้นหน้าที่เราทำอะไรฝึกอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์ใจได้แต่ถ้าเรามัวแต่ไปฝังใจอยู่กับอนาคตเราจะทุกข์ใจเพราะอะไรเช่นเรามีลูกเรามีสามีเรามีภรรยาเราปรารถนาและคาดหวังให้ลูกเราสามีเราภรรยาเราได้รับความพึงพอใจตามความพอใจของเราเราสอนลูกเราอยากให้ลูกเราทำอะไรประสบความสำเร็จทำงานมีเงินเดือนดีๆแต่คำถามคือเรียนจบยังเรียนไม่จบเลยแต่คาดหวังไปแล้วว่าถ้าลูกเรียนจบจะต้องเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าถ้าเราแก่ตัวไปลูกเราจะต้องกลับมาดูแลเราคำถามคือลูกเราโตแล้วยังไม่โตเลยแต่คาดหวังไปแล้วว่าวันหนึ่งลูกต้องกลับมาดูแลเราเห็นไหมเรามัวแต่คิดถึงในอนาคตแล้ววันหนึ่งลูกเราสามีภรรยาเราครอบครัวเราทำไม่ได้ตามความพอใจของเราใครทุกข์เราเองที่เป็นคนทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนคิดวางแผนในอนาคตวิธีการรับมือง่ายที่สุดคืออะไรไม่ต้องคิดมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหน้าที่เราคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันคือผลของอนาคตปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเราจะกินข้าวเราอยากจะอิ่มเวลากินข้าวมันอิ่มในปัจจุบันหรือมันอิ่มในอนาคตมันอิ่มในอนาคตนะไม่ได้อิ่มในปัจจุบันแต่ในขณะที่อิ่มปัจจุบันมันจะเป็นผลของอนาคตเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะขับถ่ายเลยไหมหรือจะไปขับถ่ายในอนาคตมันจะไปขับถ่ายในอนาคตเพราะอะไรมันต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารใช่ไหมเวลาเรากินข้าวเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวนะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปกินข้าวเข้าไปแล้วอิ่มแล้วมันจะไปขับถ่ายตอนไหนเรื่องของมันมันจะเป็นไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหตุปัจจัยในปัจจุบันดีแล้วอนาคตจะเป็นยังไงช่างมันแต่หน้าที่เราคืออะไรทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันพระเจ้าเลยสอนให้เราเนี่ยมีความสงบซะบ้างด้วยการอะไรนั่งสมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งสัก20 นาที 30 นาทีใครไม่เคยฝึกนั่งเลยลองฝึกนั่งดูเพื่ออะไรฝึกรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเราเนี่ยวันๆนึงคิดสารพัดเรื่องบางคนก็นั่งนินทาชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของเรานินทามันทั้งวันวันไม่ทำหาอะไรนอกจากนินทาบางคนก็ชอบฟังเรื่องชาวบ้านไม่พูดอะไรแต่เก็บข้อมูลเอาไว้อะไรเดี๋ยวฉันไปนินทาต่อในวงต่อไปเก็บข้อมูลเก่งพวกชอบนินทาไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันเลยนะอยู่แต่อะไรอดีตคืออะไรเอาเรื่องไม่ดีในอดีตของคนอื่น
แล้วไปเล่าให้คนอื่นฟังเพื่ออะไรความสนุกสนานจะได้เอาไปเมาท์มอยต่อได้มันอยู่กับปัจจุบันไหมไม่อยู่เลยมันเอาแต่เรื่องอดีตมาพูดแล้วพูดทำลายใครทำลายคนอื่นแต่ตัวเองชั่วมองเห็นไหมตัวเองชั่วมองไม่เคยเห็นเลยนี่แหละปัจจุบันของโลกนี่เรียกว่าทำฝ่ายอกุศลพระพุทธเจ้าให้เราทำอะไรเดินหลีกออกหนีออกให้ไกลจากทำฝ่ายนี้อกุศลก็เป็นธรรมนะบาปก็เป็นธรรมแต่เป็นธรรมฝ่ายบาปเพราะการเราทำเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำฝ่ายอะไรฝ่ายบุญบุญกุศลเราต้องรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้มั่นด้วยการฝึกรู้เนื้อรู้ตัวพุทโธติดใจอย่าให้หลุดวันหนึ่งคุณหนึ่งติดอยู่กับพุทโธเนี่ยพุทโธในใจพุทโธ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 เวลามันจะคิดดินทาชาวบ้านพุทโธเลยพุทโธ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 ติดใจปากมันอยากเหลือเกินอยากจะดินทาชาวบ้านปากมันอยากจะด่าชาวบ้านเหลือเกินปากมันจะอยากจะว่าร้ายคนอื่นเหลือเกินถ้าปากมันไม่ดีถอดรองเท้าตัวเองตีปากให้มันรับผลจากการกระทำเลยตีปากถ้าตีตัวเองไม่ได้มันนี่เดี๋ยวจะกระโถนตีปากให้เอาไหมเดี๋ยวกูยังกระโถนใส่เลยนะเพราะนั้นให้เรามีความรู้สึกกลัวละอายชั่วกลัวต่อความบาปตลอดเวลาเราจำไว้ว่าความลาดเอียงเทเอียงในชีวิตเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลาดเอียงเทเอียงไปฝ่ายความชั่วความเลวเสมอเราสังเกตไหมพวกเราเนี่ยมันจะติดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราเนี่ยเลวที่สุดแต่เราเคยยอมรับความเลวของตัวเองไหมไม่ค่อยยอมรับเรามักจะคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนดีแต่คนอื่นเนี่ยเลวเราเลยชอบพูดว่าอะไรคนอื่นเนี่ยทำไมมันเลวแต่มันยังได้ดีอยู่แต่เราเนี่ยทำไมเป็นคนดีแต่มันกลับได้เลวมันตรงข้ามไปหมดใช่ไหมเราอย่าลืมคนชั่วคนเลวใครจะชั่วใครจะเลววันหนึ่งข้างหน้าต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นไม่มีใครที่จะไม่ได้รับผลจากการกระทำทุกคนต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นเสมอดังนั้นผลจากการกระทำเขาจะรับตอนไหนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเรายุ่งเกี่ยวกับกรรมของใครกรรมของตัวเองแค่ปัญหาเรื่องวุ่นวายภาระหนี้สินความทุกข์ในชีวิตความอยากได้อยากมีอยากไปในชีวิตก็มากพออยู่แล้วยังจะไปขวนขายอยากรู้เรื่องชาวบ้านอยากแก้เรื่องชาวบ้านวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องกรรมของชาวบ้านไม่ต้องแก้กรรมที่ตัวเองการแก้กรรมที่ตัวเองคือการมามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะคือรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ตัวเองเวลาปากมันอยากจะนินทาไม่ได้เว้ยอาจารย์สอนไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้ห้ามนินทาชาวบ้านต่อไปนี้เรื่องไม่ดีของคนอื่นเราจะไม่พูดเราจะพูดเฉพาะเรื่องไม่ดีของตัวเองส่วนเรื่องที่ดีๆของคนอื่นเฮ้ยเราต้องพูดเรื่องดีๆชาวบ้านว่ะชมเชยเยินยอสรรเสริญมันแต่เรื่องดีๆของตัวเองไม่ต้องพูดเพราะมันไม่มีใครอยากรู้เรื่องดีเราหรอกเราจำไว้นะทุกคนในโลกอ่ะไม่มีใครอยากรู้เรื่องดีคนอื่นหรอกมันอยากรู้เรื่องเร็วๆคนอื่นเพราะอะไรเวลามันซุบซิบนินทาแล้วมันสนุกคุยเรื่องดีๆกันมันไม่สนุกมันต้องคุยเรื่องเร็วๆเรื่องชั่วๆมันถึงจะสนุกปากเช่นเดียวกันเวลาเราพูดเรื่องเร็วๆเราชอบพูดเรื่องเร็วๆคนอื่นใช่ไหมแต่เรื่องเร็วๆตัวเองเราไม่ค่อยกล้าพูดหรอกเพราะอะไรมันอับอายขายที่หน้าแต่อยากพูดไหมไม่อยากพูดเรื่องเร็วแต่อยากพูดเรื่องอะไรอยากพูดเรื่องดีๆของตัวเองอ้าวทำไมตรงกันข้ามล่ะเมื่อกี้เรายังอยากพูดเรื่องชั่วๆเร็วๆของคนอื่นอยู่เลยทำไมเรื่องชั่วเรื่องเร็วตัวเองไม่พูดบ้างอ่ะทำไมมันดีแต่พูดเรื่องชั่วๆเร็วๆของคนอื่นมันตรงกันข้ามไปหมดเห็นไหมเพราะอะไรเราไม่ทันกิเลสตัณหาตัวเองพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราอะไรมาสงบอยู่กับปัจจุบันขณะนั่งนิ่งนิ่งนั่งเงียบๆอยู่กับพุทโธแล้วสำรวจตัวเองสิว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบพูดเรื่องแบบไหนเฮ้ยต่อไปนี้เราจะพูดเรื่องชั่วๆคนอื่นไม่ได้แล้วเว้ยต่อไปนี้ฉันจะพูดเรื่องชั่วของตัวเองกล้าพูดไหมเรื่องชั่วๆหลบซ่อนอะไรไว้ใครกล้ามั้ยกล้าจะปีปากบอกเล่าคนอื่นมั้ยอ้าวก็ก่อนหน้านี้เห็นชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นด้วยเรื่องชั่วๆชาวบ้านไม่ใช่เหรอพูดเรื่องตัวเองบ้างสิทำไมไม่ทำล่ะอัดโซเชียลเลยลงวิดีโออัดส่งเข้าหมู่บ้านนะส่งไลน์กลุ่มมานะลองดูซิจะกล้ามั้ยไม่กล้าแต่ทำไมกล้าทำเรื่องชั่วๆให้กับคนอื่นได้ทำไมกล้าพูดซุบซิบนินทาเรื่องชั่วคนอื่นได้นี่อันนี้เรียกว่าทำฝ่ายชั่วฝ่ายเลวทำฝ่ายอกุศลพระพุทธเจ้าให้ทำอะไรหลีกเลี่ยงให้ไกลอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านนี่ให้ยุ่งวุ่นวายเฉพาะเรื่องตัวเองเวลาอาจารย์ไลฟ์สดอาจารย์จะใช้คำนี้บ่อยมากอย่าสาระแหน่เรื่องชาวบ้านนี่คำนี้ใช้ติดฮิตติดท็อปเลยเพราะนั้นไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นเอาเฉพาะเรื่องตัวเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเรื่องตัวเองก็แก้ปัญหาไม่ทันอยู่แล้วยังจะไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นอีกทำไมภาระหนี้สินตัวเองหมดหรือยังยังความวุ่นวายความทุกข์ในชีวิตตัวเองหมดหรือยังยังแล้วจะไปยุ่งกับความทุกข์คนอื่นทำไมในเมื่อของตัวเองก็ยังจัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรจัดการที่ตัวเองก่อนจะไปจัดการคนอื่นทีนี้เมื่อเราภาวนามีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวสงบอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ไหลไปตามความคิด
ไม่ไหลไปตามกระแสโลกมีความสงบอยู่กับพุทโธฝ่ายเดียวไม่ไปสนใจอย่างอื่นสนใจแค่พุทโธติดใจไว้เลยอย่าให้หลุดจากพุทโธวันหนึ่งคืนหนึ่งมีพุทโธติดใจไม่ไปคิดนินทาชาวบ้านไม่ไปคิดอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใครคิดแต่พุทโธคำเดียวติดแน่นไว้ในหัวใจอันนี้เรียกสมถะสมถะคือความสงบอิ่มอยู่ในอารมณ์อันเดียวทีนี้วิปัสสนาสงบเนี่ยไม่ยากนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นทำฝ่ายอกุศลอีกอย่างที่จะสอนให้เราเนี่ยดับอกุศลฝ่ายนี้ให้ได้5ตัวถ้าเราสามารถดับความเลวความชั่วหรือการพยาบาทเบียดเบียนใน5ตัวนี้ได้เราจะมีความสุขในปัจจุบันพระพุทธเจ้าบอกว่าทำฝ่ายเนี่ยถ้าเรายุติ5ตัวนี้ได้แม้จะความชั่วคราวแม้แต่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือคือประมาณนี้นี่เรียกว่าจังหวะลัดนิ้วมือดึงนิ้วเข้ามาหาตัวเองเนี่ยเรียกว่าลัดนิ้วมือเพียงแค่เนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการสร้างบุญกุศลมหาศาลเปรียบเหมือนแม่น้ำทุกสายในโลกนี้เนี่ยจะไหลแม่น้ำทุกสายในโลกเนี่ยจะไหลลงสู่มหาสมุทรที่เดียวพุทธเจ้าบอกว่าเช่นเดียวกันกองมหากุศลทั้งหลายจะไหลลงสู่ใจเราที่เดียวเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวกุศลเกิดอกุศลดับนั่นแหละมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มากกว่าทำสิ่งอื่นทั้งหลายเงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องเสียเพราะอะไรเป็นการสร้างเหตุดับความเลวความชั่วที่ใจไม่ต้องไปดับที่อื่น5ตัวมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าเรียกตัว5ตัวนี้ว่านิวรณ์5กามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาสับเริ่มยากแล้วเฮ้ย5ตัวอะไรวะเนี่ยเริ่มยากไม่เข้าใจตัวแรกกามฉันทะความพอใจในการเสพกามเสพกามเนี่ยไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์นะไม่ใช่พูดเรื่องนี้เรื่องเดียวคำว่าเสพกามพี่นี้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณยิ่งอยากก็ยิ่งได้ยิ่งได้ก็ยิ่งอยากยิ่งอยากก็ได้อีกได้อีกก็เอาอีกจบนะไม่จบคนบางคนบอกว่าเออถ้าฉันมีเงินเดือนละสัก 5,000 ก็คงจะพอวันนึงถึง 5,000 พอมั้ยไม่พอถ้าฉันมีเงินสักเดือนละ 20,000 คงจะพอวันนึงถึง 20,000 พอมั้ยไม่พอวันหนึ่งฉันจะมีเงินสักแสนหนึ่งฉันว่าฉันต้องมีความสุขชีวิตฉันต้องสุขสบายถึงวันหนึ่งแสนหนึ่งพอไหมก็ไม่พอนี่เรียกว่าอะไรความอยากมันไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าปากแห่งตัณหาหรือความอยากไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่เคยอิ่มไหนขอดูหน่อยว่าใครเคยพอฉันพอแล้วฉันพอแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่หยิบยืมเงินใครอีกแล้วขอดูหน้าคนพอหน่อยมีไหมในที่นี้นี่หมดไปไงเอาอีกบางคนหนักคืออะไรยังไม่หมดก็เอาอีกมันจบไหมไม่จบใครมีบัตรเครดิตเคยพอไหมไม่น่ามีใครพอนะมันก็จะอยากไปเรื่อยใช่ไหมได้อันนี้เฮ้ยพอแล้วไม่เอาแล้วกระเป๋ามาได้มาแล้วกระเป๋าใบหนึ่งถ้าฉันได้กระเป๋าใบนี้ฉันจะพอแล้วฉันจะไม่ซื้อกระเป๋าอีกแล้วตามไม่กี่ใบตามไม่เป็นพรวนพอไหมไม่พอมันอิ่มไหมไม่เคยอิ่มคำว่าตัณหาคือความอยากไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอปากอ้ารอตลอดเวลากินไม่เคยรู้จักอิ่มเหมือนนรกเลยนรกเนี่ยอ้าปากรอรับความเลวความชั่วก็ไม่เคยเต็มเช่นเดียวกับตัณหาคือความอยากเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างความเลวความชั่วมากมีที่รองรับเสมอไม่มีคำว่าเต็มเหมือนตัณหาคือความอยากของเราเพราะฉะนั้นคำว่ากามฉันทะคือความพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นในทุกๆเรื่องแล้วเราอ่ะหยุดคิดถึงมันไม่ได้กระเป๋าลดราคาเสื้อผ้าลดราคาอาหารลดราคาของป้ายเหลืองมันคิดติดอยู่ในหัวอย่างเงี้ยมันอยากได้ไปหมดทุกอย่างอยากได้สามีภรรยาคนอื่นเขาอยากได้ผัวอยากได้เมียคนอื่นเขาอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบเขามันถอดออกจากความรู้สึกไม่ได้มันติดอยู่ในใจมันอยากได้แล้วมันก็คิดอยู่เรื่องนี้วนไปวนมาเนี่ยอาการของกามฉันทะใครละได้รอดนี่ตัวแรกตัวที่สองพยาบาทพวกเราทุกคนเนี่ยมีความอาฆาตพยาบาทหมดคนทำไม่ดีกับเราเราพอใจไหมไม่พอใจมันด่าเราโกรธไหมเราโกรธอยากด่ากลับนะอยากด่ากลับเนี่ยเรียกว่าอาการพยาบาทพยาบาทคือมันจะคิดแค้นอยู่ในใจอ่ะเจ้านายด่าโกรธไหมโกรธพ่อแม่ด่าโกรธไหมโกรธถ้าอาจารย์ด่าโกรธไหมก็น่าจะโกรธแหละแต่ถ้ามึงโกรธกูโดนกระโถนนะกูบอกก่อนนะนี่คือปัญหาคือเรามีอะไรความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายอยู่ตลอดเวลามันมีความอยากเบียดเบียนอยากทำร้ายคนอื่นตลอดเวลาเมื่อเราไม่พอใจเขาเราจำไว้นะทุกคนในโลกเนี่ยมันอยากให้ทุกคนเนี่ยทำตามความพอใจตัวเองเนี่ยพอใจแบบไหนก็ตามใครจะเป็นยังไงก็ตามทำแบบนี้สิเนี่ย
ฉันแค่เสนอแนะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำแบบนี้ดีกว่าเอ้าทำไมไม่ทำตามที่ฉันบอกล่ะเห็นไหมตอนแรกบอกว่าอะไรแค่เสนอแนะแค่แสดงความเห็นตะหลังเป็นไงไม่ได้มึงต้องทำตามกูอยากนะอยากพอเวลาเขาไม่ทำตามใจเราพอใจไหมไม่พอใจโกรธยังโกรธแล้วถ้าเป็นแฟนเราล่ะเราสั่งแฟนเราเอ้ยทำไมไม่กวาดตรงนี้ทำไมไม่เอาเก็บตรงนี้เวลาขี้เวลาเยี่ยวทำไมไม่รู้จักเก็บจักกวาดถ้าเขาไม่ทำโกรธไหมโกรธลูกเราล่ะไปล้างจานหน่อยลูกบอกอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโกรธไหมโกรธหลายแป๊บหลายเดี๋ยวแล้วถ้าเป็นอาจารย์อยู่บ้านกระโถนเคลี้ยงมึงนั่งอยู่ตรงไหนเตรียมตัวหลบได้เลยเพราะเรียกหลายเดี๋ยวแล้วไม่ยอมมาทีโกรธไหมโกรธเนี่ยเรียกว่าอาการพยาบาทเชื่อไหมว่าอาการพยาบาทมีได้กับทุกคนแม้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความอาฆาตพยาบาทมากหลายต่อลูกรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเวลาลูกมันทำอะไรแล้วมันพูดอะไรไม่ดีกับเราเดี๋ยวกูตีกับบานเดี๋ยวอย่างนู้นเดี๋ยวอย่างนี้เราเริ่มแสดงอาการไม่พอใจลูกตัวเองเคยสังเกตทันไหมนั่นแหละเรียกว่าอาการพยาบาทใครทำอะไรไม่พอใจแล้วแสดงอารมณ์ออกมาชัดเจนนั่นแหละเรียกว่าอาการพยาบาททันนะไม่ทันเลยแต่เรามีอารมณ์พวกนี้อยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาแม้บางทีเราไม่แสดงออกนะแต่มือเป็นไงบีบนั่นเลยนะฟันนี่กัดกึกกักกึกกักเลยนะเพราะอะไรมันโกรธมันโมโหเนี่ยอาการพยาบาทเราหน้าที่เราคืออะไรดับมันให้ได้ใครดับได้รอดอีกหนึ่งรอดได้นี่ตัวที่สองตัวที่สามถีนมิทะไอตัวนี้ยากหน่อยความเศร้าๆซึมๆง่วงเวลานั่งสมาธิเป็นไหมหายใจเข้าพูดเอาแล้วเริ่มเซแล้วสับปะงกหน้าบ้างสับปะงกหลังบ้างมีอาการง่วงเวลานั่งสมาธิเป็นกันทุกคนช่วงแรกในการฝึกมันเรียกว่าเครื่องขวางกั้นต่อความสงบคืออะไรเพลินมันหลับไงบางคนโอ้ฉันนั่งสมาธิดีมากเลยนี่แต่หัวกระบาลติดพื้นไปเรียบร้อยแล้วง่วงแต่คิดว่าตัวเองอะไรกำลังสงบอยู่ใช่มึงกำลังฝันกำลังหลับแล้วมึงหลับเรียบร้อยแล้วนี่คืออาการของอะไรอาการของถีนมิทะมันจะซึ่งซึ่งซึมซึมกึ่มหลับกึ่มตื่นเวลานั่งสมาธิมันเหมือนจะรู้ตัวนะแต่ก็ไม่รู้ตัวมันเหมือนจะหลับแต่ก็ไม่หลับนะมึนมึนชาชาตัวเนี้ยต้องดับให้ได้อาการง่วงเหงาเหานอนในสมาธิเวลาภาวนาอยู่กับนู้กับตัวเวลานั่งบางคนนั่ง5นาทีจะเป็นจะตายแล้วอุ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยนั่งมาผ่านมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคได้เวลาออกก็ยังไม่ออกดีกว่าเผื่อเวลายังไม่ถึงเอ๊หรือนั่งสมาธิต่อดีนะเอายังไงดีวะกึกกึกกักกักเวลานั่งสมาธินะผ่านไปเล็บเดียวนะคิดอยู่นั่นน่ะกูจะอยู่ต่อหรือกูจะออกดีวะออกแล้วกันน่าจะครึ่งชั่วโมงกันล่ะลืมตามาดูนาฬิกาตายหาผ่านไปนาทีเดียวแต่บอกนั่งมานานแล้วเนี่ยปัญหาของการนั่งสมาธิในยุคปัจจุบันคิดว่านานแต่ความเป็นจริงลืมตาดูนาฬิกาผ่านไปนาทีเดียวเองอุ้ยตายหาแล้วนั่งมาตั้งนานคิดว่านั่งมานานนี่อารมณ์ของอะไรถีนมิทะดับให้ได้ตัวที่สี่อุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญเวลานั่งสมาธิจะฟุ้งซ่านมากแล้วโคตรน่าลำคาญเลยมันหยุดคิดไม่ได้มันคิดไม่หยุดไม่ถอยไม่ยอมเลิกคิดสักทีคิดแล้วคิดอีกไม่ยอมหยุดคิดนี่เรียกว่าอารมณ์ของอุทธัจจกุกกุจจะพอเวลามันฟุ้งมันคิดไม่หยุดไม่ถอยมันก็จะเริ่มหลับขาดทำไมมันหยุดคิดไม่ได้เลยวะทำไมเรื่องนี้มันเข้ามาตลอดเลยทำไมเดี๋ยวมีเรื่องนี้มาแทรกอยู่ตลอดเวลาเลยนี่หน้าที่เราดับให้ได้อย่าไปสนใจมันทิ้งอารมณ์อย่างเดียวกลับไปอยู่กับอะไรลมหายใจหรือกลับไปอยู่กับพุทโธตัวสุดท้ายคืออะไรวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงนั่งสมาธิแล้วตัวเบาตัวหายตัวลอยตัวโยกตัวโครงขนลุกขนพองมันคืออาการอะไรนะแสงอะไรนะทำไมตัวหายเนาะมันสงสัยไปหมดเลยไออาการสงสัยตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องขวางกั้นต่อความสงบถ้ายังเห็นพวกนี้เลยอยู่และยังสงสัยอยู่ไม่มีคำว่าสงบสงบไม่มีทางได้เลยสงบไม่ลงนี่อาการตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิอย่าไปสงสัยอะไรสักแต่ว่ารู้ไปรู้แล้วทำอะไรทิ้งกลับไปอยู่กับอะไรพุทโธหรือลมหายใจกลับไปรู้อยู่แค่ตรงนี้อย่างอื่นอย่าไปรู้ทิ้งให้หมดตัว5ตัวเนี้ยเวลานั่งสมาธิดับให้ได้เมื่อดับได้จะก้าวเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าปฐมฌานหรือสมาธิเพราะนั้นในขณะที่เรากำลังฝึกภาวนากันเนี่ยมันเป็นการฝึกสติเฉยๆเจริญสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวฝึกให้เรารู้ว่าเรากำลังมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนี่ความสงบพอเวลาใครสงบแล้วทีนี้ออกด้านวิปัสสนาตัวปัญญาล้วนๆอาจารย์จะสอนวิปัสสนาอันสุดท้ายวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสอนเกี่ยวกับอะไรการพิจารณาร่างกายทำไมอาจารย์ถึงรับมางานศพรู้ไหมเพราะความตายเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิจารณาร่างกายโดยตรง
การพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนลงรายละเอียดมากที่สุดในหลักคำสอนของพระองค์คือพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราทุกอย่างมันล้วนแล้วจะเดินสู่ความเสื่อมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไปสามารถยึดมั่นถือมั่นเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ไม่มีเพราะทุกอย่างจะเดินสู่ความเสื่อมออกจากเราแน่นอนในวันหนึ่งคืนหนึ่งบางคนเนี่ยในชีวิตเนี่ยเสียใจจากการพลัดพรากผิดหวังจากของอันเป็นที่รักมาหลายครั้งต่อหลายครั้งเจ็บซ้ำๆช้ำใจบ่อยๆมาตลอดชีวิตก็มีหลายคนแต่คิดได้ไหมคิดไม่ได้เราก็ยังอะไรไปหาเกาะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นในชีวิตเราต่อไปต่อไปยึดสิ่งนี้ทุกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลจากสิ่งนี้ที่เสื่อมจากเราไปเข็ดนะไม่เข็ดสุดท้ายเป็นไงไปหาอย่างอื่นเกาะต่อไปไปหาอย่างอื่นยึดต่อไปเราจึงทุกข์ตลอดชั่วชีวิตเราไม่เคยหยุดทุกข์เลยทุกข์มาตลอดแสนสาหัสตลอดสังสารวัฏอันยาวนานพระพุทธเจ้าบอกว่าภัยเวรจากการยึดมั่นถือมั่นในชีวิตเราเนี่ยเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในการเกิดแก่เจ็บตายยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเราเองเนี่ยมาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานเรารู้ไหมว่าเวลาเราตายเนี่ยที่ไปมีอยู่กี่ที่5ที่นรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดา5ที่คือคติที่ไปของพวกเราเวลาตาย3คติด้านล่างนรกเดรัจฉานเปรตนี่เรียกว่าทุกขคติคือมันเป็นคติที่ไปเกิดแล้วเนี่ยมันจะทุกข์แสนสาหัสสองคติข้างบนเนี่ยมนุษย์เทวดาพวกนี้เรียกสุขคติเวลาไปเกิดจะมีความสุขเราว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นี่มีความสุขหรือมีความทุกข์ทุกข์นะแต่ทำไมเราคิดว่าสุขวะเราสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วก็บอกว่าเออมันกำลังสุขอยู่แล้วตอนนี้ไปเที่ยวทะเลมีเงินซื้อของแต่เวลาใช้นี่ล่ะสุขหรือทุกข์เริ่มทุกข์แล้วผัวทิ้งทุกข์หรือสุขเริ่มทุกข์แล้วเมียทิ้งสุขหรือทุกข์เริ่มทุกข์แล้วลูกไม่อยากอยู่กับเราลูกด่าเราลูกเถียงเราสุขหรือทุกข์เริ่มทุกข์แล้วเฮ้ยเพราะอะไรเราคาดหวังให้เขาเป็นไปตามความพอใจเราแต่เป็นนะไม่เป็นทุกข์มะเริ่มทุกข์ละทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องเป็นไปตามความพอใจของเราเท่านั้นทุกข์มะทุกข์สรุปทุกข์เพราะอะไรก็เพราะความอยากของตัวเองไงอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอยากให้เขารักกับเราไปตลอดชั่วนิรันดรอยู่ได้นะไม่ได้สามีภรรยาเราคิดว่าจะอยู่กันไปตลอดได้มั้ยไม่ได้เขาไม่จากเป็นก็จากตายจากเป็นคือเลิกลากันไปถูกมั้ยถูกจากตายคือตายจากกันไปถูกมั้ยถูกเอ้าไหนบอกมีความสุขนะไหนบอกการมีสามีภรรยากันมีความสุขไหนบอกว่าการมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไหนอ่ะสุขสุดท้ายจบลงที่ความทุกข์มั้ยจบลงที่ความทุกข์อยู่ดีความสุขอยู่ต่อไปได้ตลอดมั้ยไม่ตลอดวันนึงก็เดินสู่ความทุกข์แน่นอนถ้าเราวางจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเราวางจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้ได้เราจะมีความสุขเออมันจะไปตอนไหนก็ไปมันจะตายตอนไหนก็ตายเราจะไม่รู้สึกว่าต้องสุขหรือต้องทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่ของเราอาจารย์ถามญาติญาติในงานศพวันนี้คุณยายคุณย่าคุณยายที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยในโรงศพเนี่ยเวลาท่านเสียชีวิตไปเรารู้สึกมีความทุกข์ไหมทุกข์เนาะเพราะเราเสียญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมในฐานะของความเป็นย่าเป็นทวดเป็นยายเป็นแม่เราเสียใจเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นย่าสาโลหิตของเราเป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้ให้กำเนิดต่อชีวิตเราพอเวลาเขาตายจากเราไปทุกข์มั้ยทุกข์นะคำถามคือถ้าเป็นย่าเป็นยายเป็นแม่ของคนอื่นที่ไม่ใช่ย่าสาโลหิตในชีวิตเราเราจะทุกข์มั้ยไม่น่าทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่ย่าสาโลหิตของเราเวลาเราไปร่วมงานศพคนอื่นเราอินเหมือนกับคนที่เป็นญาติในงานศพเขาไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเราเป็นคนร่วมงานเราจะทุกข์เหมือนคนในงานไหมไม่เราจะไม่มีทางทุกข์เหมือนญาติโกติกาของเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความผูกติดยึดติดกับคนคนนั้นว่าเป็นของเราแต่เมื่อเป็นคนในครอบครัวเรายึดติดถือติดเลยว่าอะไรว่าเขาเนี่ยเป็นของเราว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของของเราเนี่ยเป็นตัวตนของฉันเป็นเรื่องของฉันเป็นญาติของฉันเป็นสามีภรรยาของฉันเมื่อเขาตายฉันจึงเศร้าโศกเสียใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นผาสามีภรรยาคนอื่นตายเสียใจไหมไม่เสียใจลูกคนข้างบ้านตายเสียใจไหมไม่เสียใจแต่ถ้าเป็นลูกตัวเองตายเสียใจไหมเสียใจพ่อแม่คนอื่นตายเสียใจไหม
ไม่เสียใจพ่อแม่ตัวเองตายเสียใจไหมเสียใจอ้าวทำไมล่ะก็ในเมื่อตายเหมือนกันนะนั่นก็อยู่ในสถานะพ่อแม่นะแต่แค่พ่อแม่คนอื่นแต่เนี้ยสถานะพ่อแม่เราทำไมในเมื่อก็เป็นพ่อแม่เหมือนกันเป็นคนตายเหมือนกันเป็นใช้ชีวิตเหมือนกันแต่ทำไมเราทุกข์ที่พ่อแม่เราตายแต่พ่อแม่คนอื่นตายทำไมเราถึงไม่ทุกข์อะไรเป็นเหตุความอยากอยากว่าอะไรอยากว่าพ่อแม่เราต้องมีชีวิตอยู่กับเราไปอย่าเพิ่งตายห้ามได้ไหมความตายห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ทุกข์ยังไงก็ทุกข์ที่เราเนี่ยต้องโศกล่ำไรลำพันธ์คับแค้นใจจากการพลัดพรากผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเสียใจไหมเสียใจเสียใจเพราะเราไปยึดว่าเนี่ยของฉันพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าอะไรชีวิตเราทุกคนเวลาพิจารณาตามธรรมคือพิจารณาว่าอะไรอย่าไปคิดว่าอะไรเป็นของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เราเนโสหมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทุกอย่างอาศัยเหตุปัจจัยใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแค่นี้ถ้าใครยังคิดว่าทุกอย่างเป็นของฉันวันหนึ่งฉันจะทุกข์ถ้าใครก็ตามคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของฉันมันจะไม่มีความทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์ว่าเนี่ยของฉันนี่บ้านฉันนี่รถฉันนี่สามีภรรยาฉันนี่บุตรธิดาฉันนี่ทรัพย์สมบัติฉันทุกอย่างเป็นของฉันทุกข์มั้ยถ้าวันหนึ่งมันหายจากเราไปทุกข์มั้ยทุกข์ถ้าวันหนึ่งมันตายจากเราไปทุกข์มั้ยทุกข์เพราะอะไรของฉันแต่คำถามคือถ้าไม่มีอะไรเป็นของฉันเลยเวลามันเสียจากเราไปทุกข์มั้ยไม่ทุกข์บ้านคนอื่นไฟไหม้เราทุกข์มั้ยไม่ทุกข์เงินคนอื่นหายเราทุกข์มั้ยไม่ทุกข์ก็เพราะอะไรมันไม่ใช่เงินฉันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าอะไรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรอะไรเป็นของเราให้ยึดแค่ว่าอะไรทุกอย่างอาศัยเหตุในการเกิดขึ้นอาศัยเหตุในการตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะอาศัยเหตุในการดับสลายเสื่อมทำลายหายไปเองคุณยายที่นอนอยู่ในโรงศพวันหนึ่งคุณยายเกิดขึ้นมาแล้วคุณยายก็ตั้งอยู่ในฐานะของความเคารพของญาติสาโลหิตพวกเรามีความสุขกับการมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านมีความสุขใช่ไหมแล้วตั้งอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนวันหนึ่งคุณยายอายุ91ก็ดับไปคือเสียชีวิตเราก็มีความทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะเราคิดว่าคุณยายเนี่ยจะต้องตั้งอยู่กับเราไปตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาคุณยายจะอยู่ไปตลอดได้ไหมไม่ได้พวกเราวันหนึ่งตายไหมตายคุณยายตายแล้วเดี๋ยววันหนึ่งพวกเราก็ตายตามคุณยายไปเพราะความตายมันแน่นอนถ้าเรามั่นใจว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเราทำไมเราถึงควบคุมความตายของตัวเองไม่ได้ทำไมเราสั่งให้ตัวเองตายตอนไหนตามความพอใจของตัวเองไม่ได้ไหนบอกว่าทุกอย่างเป็นของเราไงอยากได้ฉันต้องได้ทำไมเวลาอยากไม่ตายทำไมทำให้ตัวเองไม่ตายได้ล่ะทำไมทำไม่ได้เวลาป่วยไข้เราอยากได้อยากซื้ออยากมีอยากเป็นอะไรมาอยากมาหมดเราก็พยายามไปขวนขวายออกมาพอเวลาได้มาก็สมความปรารถนาพอเวลาไม่ได้มาก็เสียใจผิดพลาดน้ำตาไหลคำถามมาเวลาโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากได้แต่มันมาเวลามันมาถึงแล้วทำไมไม่ปฏิเสธมันไปล่ะเฮ้ยอย่ามาป่วยนะทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรก็มันไม่มีอะไรเป็นเรามันมีแต่เพียงเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นเหตุปัจจัยของความป่วยคืออะไรการใช้ชีวิตของเราไงอาหารการกินไงนั่นแหละคือเหตุปัจจัยของการทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความทุกข์เราจะสุขจะทุกข์เพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะมีใครบันดาลไม่ใช่เพราะมีใครกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเราไม่ใช่เพราะพรหมลิขิตแต่เพราะอะไรเพราะเราเดินสู่เหตุของปัจจัยแห่งความเสื่อมจำไว้นะทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมนะไม่มีอะไรที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราจะทุกข์ใจในสิ่งนั้นเราพิจารณาคนที่ตายนอนอยู่ในโรงศพเวลามางานศพให้ตั้งใจในพิจารณาว่าศพเนี่ยวันนึงเราก็จะไปนอนแบบนั้นวันนึงเราจะมีงานศพแบบนี้จินตนาการรูปในงานศพวันนึงรูปที่อยู่ตรงหน้าเราจะเป็นรูปเราจะเป็นรูปภาพของคนที่เรารักจะเป็นรูปภาพของคนที่เรามีความผูกพันอยู่กับชีวิตเขาวันหนึ่งจะเป็นเราวันหนึ่งจะเป็นคนที่เรารักให้เรายอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมวันนี้เป็นวันชาปนกิจศพเป็นวันเผาศพเป็นวันเผาร่างใครมีโอกาสตอนเขาเปิดโรงศพไปยืนพิจารณาลองเอามือไปจิ้มไปจับดูไม่ต้องไปกลัวสกปรกไปล้างมือทีหลังได้เอามือลองจับๆแตะๆศพดูจับแขนเรามันอ่อนนิ่มจับแขนเขามันแข็งโป๊ะเพราะอะไรไม่มีวิญญาณ
มันเป็นแค่ธาตุอะไรศพร่างกายเรามันเป็นแค่ธาตุดินน้ำไฟและลมมันอาศัยของธาตุดินน้ำทั้งลมไฟทั้ง4เนี่ยอาศัยรวมกันอยู่ในก้อนเดียวแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตเรายังเห็นความสวยความงามของร่างกายจับไปยังมีความอุ่นจับไปยังมีความแข็งของร่างกายแล้วลองไปจับศพดูอ้าวลองจับศพแล้วจับพื้นดินแข็งๆเนี่ยก่อนขึ้นไปบนเมนลองจับพื้นกระเบื้องดูแล้วลองจับศพดูแข็งต่างกันมั้ยแข็งไม่ต่างกันนั่นแหละเรียกว่าธาตุดินเป็นธาตุตามธรรมชาติเราไปหวงแหนอะไรกับร่างกายนี้ในเมื่อร่างกายนี้เป็นแค่ธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายเราทุกคนเป็นแค่ธาตุดินน้ำไฟลมตายไปแล้วแข็งเหมือนพื้นแข็งเหมือนดินธาตุเดียวกันคือธาตุดินน้ำไฟลมมีประโยชน์อะไรต่อการใช้ชีวิตที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นไปหวงแหนในกายนี้กายนี้เป็นของมูดเป็นของพูดเป็นของไร้สาระเป็นของที่อ่อนมากโดนอะไรกระแทกนิดหน่อยก็เจ็บก็ช้ำโดนอะไรบาดหน่อยก็เลือดออกน้ำตาไหลเจ็บปวดรวดราวโดนโรคภัยไข้เจ็บเข้าจู่โจมหน่อยโดนโควิดเข้าจู่โจมหน่อยโดนอุณหภูมิร่างกายเข้าจู่โจมหน่อยไข้หวัดเข้าจู่โจมหน่อยก็อ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนเปี้ยเพลียแรงเสื่อมไหมเสื่อมแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนทำไมในเมื่อมันเดินสู่ความเสื่อมร่างกายนี้อ่อนแอมากตายก็ง่ายเจ็บก็ง่ายช้ำก็ง่ายแก่ก็ง่ายนั่งเหี่ยวกันแล้วเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเคยสวยงามมากเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งทุกวันนี้เป็นไงสภาพดูไม่ได้แล้วผมจากดกดำก็กลายเป็นหงอกขาวร่างกายเต่งตึงก็กลายเป็นเหี่ยวย่นตาเคยมองเห็นชัดก็กลายเป็นเสื่อมหมดมองอะไรก็ไม่ชัดให้เราพิจารณาตามนี้นะพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยพิจารณาว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมไม่มีอะไรเป็นเราเดี๋ยววันนี้ช่วงใกล้ๆเนี่ยเดินไปพิจารณาถ้าเปิดฝาลงถ้าเขามีโอกาสเปิดไปยืนดูแล้วอย่าลืมเอามือจับจับแล้วสัมผัสดูแล้วพิจารณาว่าเราก็เป็นแบบนี้เนาะเฮ้ยร่างกายเรามันเป็นก้อนๆเองเหรอเนี่ยคนตายกับคนมีชีวิตก็ไม่ต่างกันยังมีร่างกายให้เห็นทุกอย่างชัดกันแต่คำถามคือถ้าวันหนึ่งเริ่มเน่าเริ่มพองเริ่มอืดเริ่มมีหนองชัยเริ่มมีน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยมันไหลออกมาจะยังมีความสวยงามอยู่ไหมถ้าตาถลนออกมาลิ้นจุกปากออกมาจะยังมีความสวยงามอยู่ไหมพิจารณาคนที่นอนข้างๆเราเป็นแบบเนี้ยพิจารณาตัวเองเวลานอนอยู่ที่นอนว่าตัวเราเองเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกอึดอัดขยะแขยงเกลียดชังต่อกายนี้ว่ากายเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขเลยแต่เราพยายามจะแสวงหาความสุขจากกายนี้แต่กายนี้ตอบสนองความสุขไม่ได้ตอบสนองได้อย่างเดียวคือความแก่ความเสื่อมความเจ็บและความตายเพราะวันนี้ก็มีโอกาสดีที่อาจารย์มีโอกาสในการมาแสดงธรรมเวลามันจำกัดปกติอาจารย์สอนสมถะวิปัสสนาที่บ้านเดือนหนึ่งอาจารย์จะจัดครั้งหนึ่งเดือนล่าสุดที่กำลังจะจัดเดือนหน้าก็น่าจะประมาณสัก2วันเพราะว่ารองรับคนไม่ไหวประมาณ500คนก็จะสอนสมถะวิปัสสนารายละเอียดอย่างเงี้ยลงแทงตรงไปแทงลงไปจี้ลงไปแต่พวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฝึกปฏิบัติมาก็ต้องสอนแบบง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้มีโอกาสดีก็ถ้ามีโอกาสในวันหนึ่งคืนหนึ่งข้างหน้าถ้าใครตายก็เชิญอาจารย์ไปบรรยายทำได้ฝากลูกฝากหลานทำพิธีกรรมไปเลยว่าเฮ้ยก็กูตายมึงเชิญอาจารย์เบียร์ไปบรรยายในงานศพเลยนะเรียกลูกเรียกหลานมานั่งฟังกันจะได้เกิดประโยชน์มึงอย่าร้องห่มร้องไห้นะเวลากูตายเนี่ยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกคนเดินสู่ความตายมึงก็ตายกูก็ตายต่างคนต่างไม่ต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจล่ำไรลำพันแล้วอาจารย์โมโหที่สุดรู้ไหมว่าอะไรเวลาไปงานศพแล้วมีดนตรีไอ้ระนาดเองเนี่ยนะโอ้ยลำพังกูก็เศร้าอยู่แล้วนะยังมาเปิดเพลงให้กูเศร้าซ้ำเข้าไปอีกนะเพราะนั้นต่อไปนี้เวลาใครจะตายนะนิมนต์พระไปแสดงธรรมกุศลธรรมมาสวดไปดีแล้วแต่อย่าลืมให้พระท่านอ่ะสาธยายอธิบายว่ากุศลธรรมมาคืออะไรอกุศลธรรมมาคืออะไรอะไรเป็นธรรมฝ่ายกุศลอะไรเป็นธรรมฝ่ายอกุศลเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของคนเราจำไว้นะใครก็ตามอนุเคราะห์บุคคลทุกคนในโลกญาติสาโลหิตที่เข้ามาร่วมงานศพแล้วเจ้าภาพเห็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังธรรมโอกาสคนมารวมกันเยอะขนาดนี้งานศพจะมีสักกี่งานงานวันเกิดยังรวมมันไม่ได้ขนาดนี้นะนี่งานต้องงานคนตายนะถึงจะรวมกันได้เยอะขนาดนี้นะต้องรอตายก่อนถึงจะรวมได้วันเกิดเนี่ยมากันอยู่หลอมแหลมหลอมแหลมเป่าเค้กอันนี้งานจุดธูปไม่ใช่งานเป่าเทียนนะอันนี้งานจุดธูปแล้ววาระสุดท้ายของการตายไม่ใช่งานเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสในการให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะทำให้เขาตื่นรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากนี้งานศพใครเอาธรรมะพระพุทธเจ้าแท้ๆในสมถะวิปัสสนามาสอนพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ในงานศพเจ้าภาพจะได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เพราะอะไรได้เปิดเผยธรรมะของพระพุทธเจ้าให้คฤหัสถ์ญาติโยมหรือพวกเราทุกคนเนี่ยหรือญาติสาโลหิตของเราเนี่ยเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ทำให้เขาเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าและให้เขาเนี่ยมีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตายตั้งใจนะถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
จนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเชิญสาธุอนุโมทนาทุกคนนะจ๊ะตอนนี้มีคนอยู่กี่คนนะTikTok มีคนดูอยู่ตอนนี้ 10,000 คนออนไลน์น่ะก็หมื่นประมาณ 10,000-12,000 12,000 คน 13,000 คนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้อยู่ทางออนไลน์ก็เป็นประโยชน์ก็อนุโมทนากับเจ้าภาพในวันนี้ด้วยที่มีโอกาสในการที่ให้อาจารย์มาบรรยายธรรมเพราะว่าโอกาสของการที่มีคนเสียชีวิตในงานศพแล้วจะเชิญคนให้ไปบรรยายธรรมเนี่ยมันหาได้ยากโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังในงานศพเพราะมันเหมาะมากยิ่งถ้าอาจารย์แสดงธรรมตอนที่เปิดฝาโลงได้นี่จะดีมากหานะใครจะอาสาตายไหมไว้เดี๋ยวงานศพตัวเองอาสาตายนะทำพิธีกรรมไว้แล้วตอนเปิดฝาโลงขึ้นมาเนี่ยให้อาจารย์เนี่ยยืนถือมาอยู่หน้าโลงแล้วเรียกทุกคนมายืนพิจารณาศพเนี่ยอาจารย์จะสอนว่าต้องพิจารณายังไงวันนี้มีประโยชน์นะเผื่อใครจะอาสาตายนะให้อาจารย์พิจารณาศพเพื่อเป็นโอกาสดีต่อการพิจารณาธรรมของคนที่มาได้ยินได้ฟังธรรมนะก็อนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยวันนี้ขอตัวเอาไว้เจอกันในไลฟ์สดทุกวันเที่ยงถึง4โมงเย็นช่องคนตื่นธรรมก็มีโอกาสดีอนุโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยนะจ๊ะสาธุสาธุสาธุน้ำชาจานเดียวอ๋อชาเดิมใช่ไหมชาเดิมชาเดิมพอได้ไหมได้ได้ฝากอาจารย์ไปเอาไว้ไปใช้ด้วยไม่ละเกียดนะว่ามันชอบมันมีแต่ของเก่าไม่มีของใหม่โอ้สาธุทรงนี้จะยังไม่มีนะมันมีน้ำทองไม่เลยไม่รู้ก็ดูไปแล้วก็ของที่ใช้ที่บ้านนี่แหละนุโมทนานุโมทนาตอนเย็นนี้ไลฟ์สดกี่โมงผมไม่ได้บอกไม่รู้ว่าถึงบ้านกี่โมงไม่รู้อ่ะทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยสาธุอนุโมทนาครับอันนี้ท่านอยู่วัดวัดนี้เหรอครับวัดจุฬาโอ้ยวัดจุฬามณีก่อนเป็นคฤหัสถ์อยู่กับเขาโอ้อยู่อยู่กับครอบครัวนี้เหรอครับโอ้สาธุสาธุขอตัวลาก่อนเลยนะครับวันนี้ไลฟ์สดอยู่ก็มาจากไม่รู้มันถึงบ้านกี่โมงอ่ะน่าจะประมาณ5โมงถึง5โมงเหรอถึงบ้าน5โมงน่าจะประมาณ2ชั่วโมงก็4โมงอ๋อก็อาจจะน่าประมาณ5โมงตีเอา6โมงแล้วกันไลฟ์สด6โมงใช่เพราะว่าไมค์ยังอยู่ไงเอาเหรอก็บอกได้ไลฟ์สด6โมงไลฟ์สด6โมง6โมงเย็นนะเผื่อเวลา6โมงเย็นอนุโมทนาทุกคนใน TikTok ด้วยเด้ออนุโมทนาทุกคนใน Facebook YouTube Facebook กี่คนวะ Facebook มันไม่ค่อยได้ยินอ๋อไปอ๋อต้องอ๋อเหรออ้าวมันไม่เข้ามาอีกเหรอไม่เข้าโหแสดงว่าเสียบไม่ติดถ่ายรูปอ้าวมาได้จากมาใช้โอ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาจ้าครับครับปิดไลฟ์สดได้เลยเนาะ6โมงเย็นนะวันนี้ภาคปฏิบัติเด้อใครที่อยู่ในช่องปกติอ่ะไปติดตามในช่องภาคปฏิบัตินะชื่อช่อง TikTok ไลฟ์สด TikTok ช่องเดียวนะวันนี้คนตื่นทำภาคปฏิบัติครับผมคนตื่นทำภาคปฏิบัติอย่าลืมเด้อขึ้นไมค์ถามได้เลย